สวีดัสสวัสดีค่ะน้องออยหอยทอดนะคะวันนี้ออยก็อยู่กันที่จังหวัดปราจีนบุรีแต่ว่าอยากจะไปตกกุ้งที่บ่อนึงแต่เราไม่รู้ว่าไปทางไหนเดี๋ยวเราจะไปถามพี่คนนู้นดีกว่าพี่คะสถานีตกกุ้งอ่ะไปทางไหนคะไปทางนี้ทางนี้หรือว่าทางนี้คะOh no! และเข้าอันนี้ไม่ได้เสียบไมค์ค่ะเห็นได้เข้าปากด้วยนี่ค่ะเรามาตกกุ้งนะคะแล้วเราแบบเลเลแอบเห็นว่ามี FC เราอ่ะใช้หัวเชื้อตกกุ้งเมจิกดอกอยู่ไปดูกันค่ะสวัสดีค่ะพี่สวัสดีครับเมื่อกี้นี้เห็นเหมือนพี่ใช้หัวเชื้อตกกุ้งเมจิกดอกอยู่ความขวดนะครับความขวดเนี่ยคือหัวเชื้อเมจิกของแท้ต้องความขวดแบบนี้นะคะพี่มาตกกุ้งที่นี่ประจำไหมคะครับส่วนมากครับส่วนใหญ่จะมาที่นี่ครับส่วนใหญ่จะมาที่บ่อนี้นะคะแล้วเจ้าของบ่อที่นี่เป็นไงบ้างคะพี่ก็ดูแลเหมือนพี่เหมือนน้องครับดูแลเหมือนพี่เหมือนน้องนะคะแล้วขออนุญาตดูกุ้งหน่อยได้ไหมคะว่าดูกุ้งค่ะมาตกกี่ชั่วโมงแล้วคะชั่วโมงกว่าครับ2ชั่วโมงก็จะรวมตัวนี้ด้วยโอ้ยเยอะมากเลยนะคะพี่เขาบอกว่ามาตกได้ประมาณชั่วโมง2ชั่วโมงกว่าแล้ว2คนรวมกันก็เยอะมากเลยนะคะเนี่ยโอเคค่ะเดี๋ยวเราขออนุญาตไปถามคนอื่นต่อนะคะขอบคุณค่ะพี่สวัสดีค่ะน้องออยหอยทอดนะคะวันนี้ก็อยู่กับพี่จุ๋มแล้วก็พี่ต้อนสถานเจ้าของบ่อสถานีตกกุ้งนะคะยินดีค่ะพี่ต้อนคะบ่อใหญ่ขนาดนี้นี่ความกว้างความลึกของบ่อประมาณไหนคะบ่อเนี่ยความกว้างก็คือ12เมตรครับ12เมตรความยาว12เมตรความกว้างเนี่ย4เมตร50ความลึกก็คือเมตรที่17ตอนนี้เรามีโปรโมชั่นครับก็คือชั่วโมงละ100แต่ถ้า4ชั่วโมงเนี่ยเรายังคิด350บาทโอ้4ชั่วโมงคิดแค่350บาทนะคะค่ะแล้วถ้าเกิดว่าน้าๆนักตกกุ้งหรือว่าน้าๆจากที่อื่นเนี่ยเขาอยากมาที่บ่อนี้นี่มีพิกัดมีอะไรบอกไหมคะติดตามได้ทางเพจสถานีตกกุ้งเลยนะคะและถ้าเกิดว่ามาที่อื่นสามารถติดต่อที่เบอร์0ได้เลยนะคะ0818041461ค่ะสามารถฝากหมุดมาที่ร้านได้เลยค่ะเบอร์นะคะ0818041461คือพี่จุ๋มนะคะแล้วพี่คะถ้าเกิดว่าตกกุ้งได้เนี่ยพี่นี่รับซื้อคืนไหมคะเลยนะคะ
สชาติจะเหมือนหอยทอดไหมคะเมนูนี้อร่อยมากๆเลยเพราะว่าขอชิมเมนูนี้ด้วยนะเอาปูใหญ่ๆเลยค่ะตัวนี้เลยค่ะหนูจำได้ว่าที่เนี่ยพอเราตกกุ้งได้แล้วเนี่ยสามารถที่จะฝากกุ้งได้ใช่ไหมคะฝากกุ้งได้ค่ะสามารถฝากได้15วันแล้วก็ถ้าจะรับคืนเนี่ยสามารถแจ้งล่วงหน้าได้1วันโอ้น้ำหนักคือถ้าเกิดว่าตกไว้เยอะจะเอาสัก5โล10โลสามารถแจ้งล่วงหน้าได้1วันค่ะได้ตามนั้นเลยเอาน้ำซอสลาดนิดๆนะคะน้ำซอสซอสมะขามอันนี้อะอะไรอ่ะกระเทียมเป็นหัวหอมเจียวกับกระเทียมเจียวค่ะอร่อยค่ะอันนี้อร่อยแล้วก็ขออนุญาตกินก่อนนะคะถ้าเกิดกินให้ดูแล้วเดี๋ยวพี่นานาเนี่ยจะอิจฉาขออนุญาตกินก่อนนะคะขอบคุณค่ะค่ะหลังจากที่เราได้ตกกุ้งกันแล้วนะคะก็วันนี้จะมาฝากอุปกรณ์ตกกุ้งของอั่นโลโอฮานะคะนี่เลยค่ะอันนี้จะเป็นสายเอ็นนะคะแล้วก็สาย PE แล้วก็ทุ่นตกกุ้งนะคะแล้วมีตะกั่วฟิวแล้วก็ลูกหมุนบัตทอมวิวของอั่นลัวนะคะแล้วก็กล่องใส่โลอั่นโลโอฮาแล้วก็หัวเชื้อเมจิกดอกของอั่นลัวนะคะแล้วตอนนี้ก็มีไลน์สต็อปเปอร์มาซัพพอร์ตให้กับขนาดสายเอ็นเบอร์นี้แล้วนะคะเห็นไหมร้านค้าที่อยู่ละแวกปราจีนบุรีนะคะที่มีจำหน่ายแล้วที่ร้านพี่อู๊ดฟิชชิ่งนะคะแล้วก็พี่ไอซ์ฟิชชิ่งพัดแล้วก็มีร้านบ้านเด็ดปราจีนบุรีนะคะอยู่ใกล้ร้านไหนก็สามารถแวะไปซื้อกันได้นะคะราคาแบบว่ากันเองมากๆเลยแล้วก็คลิปหน้านะคะว่าออยเนี่ยจะไปบ่อไหนก็ฝากติดตามออยได้นะคะไปแล้วค่ะบ๊ายบายWhat, what, 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 what,